คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ขบวนการแก๊งยากูซ่าก่อเหตุซ่าในประเทศไทยของเรานะครับแก๊งยากูซ่าจากญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับไปซ้อมนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเพราะว่าต้องการบังคับเพื่อที่จะฮุบเอาธุรกิจคาราโอเกะนะครับนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ทนไม่ไหวมาขอความช่วยเหลือจากสายไหมต้องรอดเราไปดูหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาโดนรุมยำกันก่อนครับสุดนะครับที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และก็ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพาผู้เสียหายนะครับเป็นชายชาวญี่ปุ่นนะครับแต่สัญชาติเปรูอายุ34ปีโดนแก๊งยากูซ่าสัญชาติเดียวกันนะครับ5คนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขนาดใช้ไม้กอล์ฟเนี่ยนะครับหวดตามสัดส่วนของร่างกายผู้เสียหายบอกนะครับว่าในวันเกิดเหตุถูกทำร้ายสาหัสเลยครับจมูกก็หักตาก็แตกบาดแผลฟกช้ำไปทั่วทั้งกายที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระโขนงโดยแพทย์วินิจฉัยนะครับว่าต้องรักษาตัวเกินกว่า2เดือนผู้เสียหายหมดเงินค่ารักษาเนี่ยไปหลายแสนบาทนะครับวันนี้ตัดสินใจร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดแล้วสายไหมก็พาเข้าพบกับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือครับมีหนังสือไปให้ถามว่าไอ้บาดเจ็บที่ว่าวันนั้นก็คือดื่มสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ในร้านนะครับก็อยู่ๆก็ฝั่งที่ทำร้ายนะครับก็ถือไม้กอล์ฟเข้ามาในร้านแล้วก็เริ่มตีกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ลากตัวเขาเนี่ยออกไปนอกร้านแล้วก็โดนลุมประมาณจำนวน5คนที่มาลุมเขานะครับเป็นเวลานานประมาณ5นาทีโดนกันมาโดนเซอร์ไพรส์ตามคลิปวิดีโอครับตัวผู้ก่อเหตุนะครับเรารู้จักกับเขาไหมBoko Fishers は知っている人ですか？はい。ルチャカ。เขาเป็นใครอะไรยังไงครับどういう関係性ですか？仕事のパートナーです。เป็นพาร์ทเนอร์ในพาร์ทเนอร์ในการทำงานคดีนี้ผู้เสียหายเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับสันนิษฐานว่าเหตุผลที่โดนรุมทำร้ายอย่างหนักสาหัสขนาดนี้น่าจะเกิดมาจากการขัดผลประโยชน์ทางด้านร้านอาหารนะครับระหว่างผู้เสียหายกับแก๊งยากูซ่าหลังจากพบนะครับว่าแก๊งดังกล่าวก็ประกอบธุรกิจสีเทาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเอาเงินมาฟอกในประเทศไทยพยายามจะเข้ามายึดอำนาจบริหารงานร้านคาราโอเกะที่ตนเองทำอยู่พอไม่ยอมก็เลยโดนทำร้ายครับเขาคิดว่าน่าจะเป็นพวกฟอกเงินครับแล้วปัญหาเกิดขึ้นทำให้เขามาทำร้ายเราตรงตัวเองก็そうですねそのカラオケをずっと見ていて営業してたんですけどまあそこでちょっと簡単に言うのは難しいんですけどあのまあなんか株主から出ろとか仕事を辞めろとかお前その自分が全部立ち上げたものに対してお前は出ていけって言ってそれを拒んだらまああの暴行にあったก่อนหน้านี้ก็คือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะสแน็คบาร์ครับผมก็พอดีทางฝั่งนู้นเนี่ยคือเหมือนเขาต้องการที่จะควบคุมอำนาจจะแย่งชิงอำนาจทุกอย่างในบริษัทไปแต่ว่าทางนี้เขาไม่ยอมรับก็น่าจะเป็นสาเหตุจากตรงนั้นที่เขาไม่ยอมรับก็เลยเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาหลังเกิดเหตุนะครับผู้เสียหายเคยไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.พระโขนงแต่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเดินทางมาปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายไทยเพื่อเรียกค่าเสียหายดำเนินคดีกับกลุ่มนี้รวมทั้งจะร้องเรียนต่อสถานทูตให้ดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณโกศลวัฒน์เปิดเผยนะครับว่าจากเอกสารร้องเรียนในวันนี้จะเห็นใบรับรองแพทย์ที่ถูกทำร้ายหลังจากนี้จะประสานไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมครับทีนี้ตรงนี้สิ่งที่เอกสารผมตรวจอยู่ในมือเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามีเอกสารที่พนักงานสอบสวนเนี่ยได้นำใบแพทย์ที่ว่ามีการรักษาเพิ่มเติมเจ็บยาวนานเนี่ย
ส่งให้อัยการอย่างไรเราเห็นแต่ว่ามีการส่งตัวจากพนักงานสอบสวนไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจเพิ่มนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเอกสารที่ว่าผลการตรวจเนี่ยส่งให้อัยการอย่างไรซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะครับจะช่วยติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับส่วนผู้เสียหายเนี่ยนะครับในเรื่องประเด็นค่าเสียหายอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนปกติเราทำหน้าที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับใช้กฎหมายเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายให้ได้นะครับอธิบดีโกศลวัฒน์ฝากทิ้งท้ายนะครับว่าหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องข้อกฎหมายสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับ